ื่อวานนี้อาตมาภาพได้กล่าวถึงการขอพรอย่างปัญญาชนปัญญาชนมักจะขอจากตัวเองไม่ขอจากคนอื่นและสิ่งที่ปัญญาชนขอก็คือการขอเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมีอยู่10อย่างด้วยกัน1ขออย่าให้มีสงครามกลางเมืองเพราะสงครามกลางเมืองก็คือสงครามกับคนในชาติเดียวกันในสงครามอย่างนี้ไม่มีคนชนะที่แท้จริงมีแต่แพ้ด้วยกันทุกฝ่ายและแพ้หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือประเทศชาติบ้านเมืองโดยรวม2ขออย่าให้มีเรื่องกับพี่น้องเพราะพี่น้องก็คือญาติวงศ์พงศาของกันและกันหากทะเลาะกันก็มีแต่หายนะเพราะฉะนั้นตระกูลวงศ์พงศาที่ปรารถนาความสุขความเจริญจึงควรระวังให้ดีอย่าให้มีศึกสายเลือดระหว่างพี่น้อง3ขออย่าให้เพื่อนพ้องทะเลาะกันเพราะหากเพื่อนกับเพื่อนทะเลาะกันก็จะนำเอาความแตกสามัคคีมาสู่หมู่คณะเมื่อหมู่คณะแตกสามัคคีความกาลีก็จะวิ่งเข้ามาสิงสู่คมธรรมประจำวันนี้ก็คืออันความสามัคคีเป็นศีรษะผูกสมัครมิตรสหายหลายสถานหากแตกสามัคคีจะมีมารจักและรานมอดม้วยหมดทั้งเมือง